วันเท่าตีท้องพุ่มลายนำวัวออกจากบ้านไปเข้าลักในท่วนปั้มถึงลักเละปวดช่วงตีท่ามพุ่มลายไปไรนึงลักปวดต้นยินพุ่มจะแปววัวกับบ้านได้ไปอินทรภาพวัวจุ่มน้ำเนี่ยไม่มีหู้ทางร่องกลางตัวตัดไปซึ่งในช่วงของสภาพวัวเนี่ยตอนนี้เรามันวัวในร่างกายสภาพความเป็นอยู่ของวัวตอนนี้เป็นยังไงมั้งสภาพของวัวตอนนี้คือหญ้าได้ไม่ไกลกินคือว่ามันเยอะไม่ไกลได้ยินไม่เหมือนเดิมนั่นแหละสิ่งที่เราต้องการในตอนนี้คืออะไรครับคือให้เจ้าหน้าที่ครอบครัวตรงใหญ่จับคนได้ได้เล็งลุงในพื้นที่ฮะตัวคนได้ให้ได้ไปในระยะเร็วท่านผู้กำกับครับในส่วนของประเด็นตัดหูวัวอันนี้เนี่ยนะครับข้อกล่าวหาสมมติถ้าจับคนร้ายได้ข้อกล่าวหาอะไรฮะข้อกล่าวหาเนี่ยก็ต้องดูว่าลักษณะตรงนี้มันทำให้เสียทรัพย์หรือว่ามันแกล้งวัวหรือทำลายสัตว์หรืออะไรยังไงจะต้องดูอีกทีนึงก็คือทำให้เสียทรัพย์ก็เข้าข้อกฎหมายในส่วนของการทารุณกรรมสัตว์ก็น่าจะเข้าข้อกฎหมายน่าจะเข้าข้อกฎหมายแต่ว่าต้องดูตรงไหนยังไงบ้างอาจจะกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทเนี่ยครับนะครับตอนนี้รู้อย่างไรว่าคนร้ายเป็นใครแล้วก็ทำเพื่ออะไรไม่ยังเพราะว่าต้องสงสัยอยู่เพราะว่ามันเหตุเกิดในสวนปาล์มเนี่ยที่เขาเอาวัวไปล่ําในสวนปาล์มเนี่ยมันก็ไม่มีคนอยู่ไม่มีกล้องCCTVแล้วก็ยังเช็คว่ามูลเหตุแก่ใครบ้างอะไรแถวนั้นก็ต้องไล่เช็คแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่ามูลเหตุจูงใจว่าเกิดจากเรื่องอะไรใช่ไหมก็ยังฮะเนี่ยมันก็หลายสาเหตุอยู่เนี่ยแล้วคืออาจจะการแกล้งเจ้าของวัวหรือบางคนอาจจะคิดพี่เลนนะพอตัดแถวนั้นกูเห็นวัวอย่างนี้กูหมั่นไส้ดูดิเนี่ยบางคนเห็นความสุขของสัตว์เจ็บแล้วก็มีความสุขก็มีครับจิตวิปริตก็มีนะครับครับท่านไปเห็นสภาพวัวตัวนี้แล้วท่านรู้สึกไงบ้างครับก็เห็นแล้วมันเข้าใจเลยอ่ะน้องเห็นมันโอ้โหดูมันเก็บมาอะไรแล้วตอนนี้ก็เราก็ประสานศาสตร์แพทย์จากมหาวิทยาลัยศรีวิชัยเนี่ยวิทยาเขตทุ่งใหญ่เนี่ยก็ไปดูแลอยู่ครับครับก็ทำคือเห็นแล้วมันเศร้าใจมากครับนะคือทำลักษณะตัวนี้คือจิตใจเนี่ยทำด้วยอะไรลักษณะตัวนี้ครับไปตัดหูมันเนี่ยมันเจ็บมันโอดมันไม่กินหญ้าไม่กินอะไรตอนนี้พยายามจัดแพทย์เนี่ยเอายาเอาอะไรไปใส่ไปรักษาพยายามเอาน้ำเอายาบำรุงให้กินอยู่เนี่ยก็ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสาธารณสุขอำเภอบ้างอะไรบ้างลงที่ก็ลงไปดูพื้นที่เอาระดับนายวัดรองผู้กับสืบสวนให้ลงไปดูสาวัดสืบสวนลงไปช่วยถ้าได้มาเราก็ต้องเอามาดำเนินการตามกฎหมายหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรารู้สึกผิดพลาดมั้งเสียใจอย่างมากครับผมไม่เคยทำไม่ได้เคยจะเพื่อนมาทำกับวัวพุ่มแบบนี้ผมอยากทำมันหรอมันทำเปื่อยไรแต่มันต้องทำกับแพทย์แบบนั้นมันเป็นขุดไม้ครับถ้าวัวมันตัวตัดเหมือนวัวพุ่มมันจะรู้สึกเจ็บเหมือนวัวพุ่มไม้